มาดูเรื่องราวการส่งเสริมธุรกิจดีๆกันบ้างผมเชื่อว่าใครหลายคนนะครับคุณผู้ชมของเราก็เคยใช้แอปพลิเคชันนี้ก็คือ Robinhood นะครับเขามีการจัดงานครับ Robinhood Academy Awards 2022นะครับซึ่งก็เป็นการให้รางวัลเพื่อส่งเสริมบรรดาร้านธุรกิจเล็กๆบรรดาไรเดอร์ที่ทำงานได้ดีและเป็นที่ชื่นชอบของบรรดาคนสั่งอาหารเนี่ยนะครับเขาก็ให้รางวัลน่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวลองไปติดตามบรรยากาศและเรื่องราวของงานนี้กันครับRobinhood ตอกย้ำจุดหมายของแพลตฟอร์มต้องการช่วยเหลือคนตัวเล็กทั้งร้านค้าและไรเดอร์ให้สามารถอยู่รอดและผ่านวิกฤตโควิด-19 ด้วยจุดยืนในการไม่เก็บค่า GP ร้านอาหารเป็นสะพานเชื่อมระหว่างร้านค้าไรเดอร์และลูกค้าให้มาเจอกันเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้กับร้านค้าสร้างอาชีพให้กับไรเดอร์จากตลอดระยะเวลา2ปีที่เปิดให้บริการ Robinhood แพลตฟอร์มเพื่อคนตัวเล็กมุ่งมั่นตั้งใจช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการร้านค้าและไรเดอร์มาอย่างต่อเนื่องล่าสุด Robinhood จัดงาน Robinhood Academy Award 2022รางวัลแห่งความภาคภูมิใจเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจคนตัวเล็กที่ยิ่งใหญ่โดยมี2รางวัลไฮไลท์รางวัลที่สุดแห่งปีร้านแห่งปีดีต่อใจ Merchant of the Year จากร้านอาหารที่เปิดให้บริการบนแพลตฟอร์ม Robinhood จำนวนกว่า 270,000 ร้านและรางวัลไรเดอร์แห่งปีดีต่อใจ Rider of the Year จากไรเดอร์กว่า 32,000 คนเพื่อเป็นการมอบรางวัลให้แก่ร้านค้าและไรเดอร์ที่ได้รับรางวัลมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนได้ทุ่มเทพลังกายพลังใจจนประสบความสำเร็จและสามารถส่งต่อเพื่อสร้างแรงบันดาลใจส่งต่อให้กับผู้อื่นได้ Robinhood นะครับ Academy Award ปี2022เนี่ยจริงๆคือเป็นงานแรกของเรานะฮะตลอดที่เราได้ออกบริการทางด้าน Food Delivery มาเนี่ยตลอด2ปีเนี่ยจุดประสงค์หลักนะฮะของงานเนี่ยจริงๆนะเราอยากจะส่งถ่ายกำลังใจนะครับให้ผู้ประกอบการนะฮะร้านอาหารขนาดเล็กนะครับหลายๆคนเนี่ยได้มีกำลังใจในการทำธุรกิจต่อนะครับฉะนั้นรูปแบบของการจัดงานเนี่ยเราจะจัดงานเป็นลักษณะคือว่าเราจะให้อวอร์ดนะครับเบสออนแต่ละรางวัลเนี่ยให้แต่ละแคตตาล็อกของร้านอาหารว่าเป็นอะไรบ้างและสิ่งที่สำคัญคือมันเป็นการบอกนะครับให้เขาได้มีกำลังใจหลายๆอย่างนะครับจากภาวะของโควิดที่ผ่านมาช่วง2ปีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้มีกำลังใจนำผลงานของเขาตรงนี้นะฮะกลับไปปรับปรุงนะครับแก้ไขนะครับและทำให้ได้อาหารนะฮะหรือว่ากระบวนการในการทำอาหารต่างๆเนี่ยให้เขาเนี่ยมีความสามารถในการทำอาหารได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่จุดประสงค์ของการจัดงาน Robinhood Academy Award นะของปีนี้นะครับวันนี้ฮะผู้ประกอบกิจการก็ตามหรือคนตัวเล็กก็ตามไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโชห่วยนะครับที่เป็นหมาดหรือไม่เป็นเจ้าของ SME ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กหรือขนาดกลางเนี่ยวันนี้ปรัชญาโดยตั้งแต่วันแรกของเราเองนะฮะโรบินฮูดของเราเองเราต้องการที่จะช่วยเหลือคนตัวเล็กนะครับไม่ใช่เฉพาะผู้ประกอบการแต่อีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจหนึ่งที่เรากำลังเข้าไปช่วยเนี่ยก็คือกลุ่มธุรกิจของคนที่เป็นไรเดอร์ก็คือคนตัวเล็กๆของเรานะครับที่เป็นคนไรเดอร์และปลายปีนี้อย่างที่เราบอกว่าเราได้ไลเซนส์ของการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยเราก็จะให้โอกาสกับคนที่เป็นไดรเวอร์คนขับแท็กซี่นะฮะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเหมือนแต่ก่อนนะครับจุดนี้ฮะเป็นจุดหนึ่งที่เรายังคงมั่นนะฮะยึดหลักการหลักปรัชญาของเราในการที่ยังช่วยคนตัวเล็กให้เกิดภาพรวมของระบบนิเวศของไอตัวอีโคสเต็มก้าวย่างตัวไปเป็นซูเปอร์แอปในอนาคตครับผมครับฮาคุนามาทาชาร้านขนมเครื่องดื่มสไตล์เกาหลีและญี่ปุ่นสามารถคว้ารางวัลร้านแห่งปีดีต่อใจ Merchant of the Year ส่วนรางวัลไรเดอร์แห่งปีดีต่อใจ Rider of the Year ได้แก่ป้าแมวกัญญนัตยังสถาพรไรเดอร์รุ่นใหญ่วัยเกษียณขวัญใจมหาชนพอได้ Merchant of the Year เนี่ยก็รู้สึกกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นรางวัลที่ตอบแทนความเหนื่อยความอดทนแล้วก็ความพยายามตลอด2ปีที่ผ่านมาค่ะที่เราต่อสู้แล้วก็ฟันฝ่าจนฮาคุนามาทาชามีทุกวันนี้ได้ค่ะก็ย้อนกลับไปตั้งแต่พฤษภาคมปี2020นะคะตอนนั้นฮาคุนามาทาชายังเป็นร้านที่ขายออนไลน์ที่บ้านอยู่เลยแต่ว่าเราจะเติบโตขึ้นมีสาขาตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็มีคนรู้จักเรามากมายขนาดนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีแพลตฟอร์มดีๆอย่าง Robinhood นะคะเพราะว่าวันที่ไม่มีคนรู้จักเราวันที่เราต้องการความช่วยเหลือมองซ้ายมองขวาเลยเราไม่เจอใครที่เป็นมิตรกับเราได้เท่าโรบินฮูดเลยเลยทำให้ตอนนั้นที่เราเป็นคนตัวเล็กๆอ่ะเราได้เติบโตขึ้นไปพร้อมๆกับที่โรบินฮูดเติบโตขึ้นค่ะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงเลยค่ะที่ได้รางวัลนี้มา
แบบไม่ได้คาดหมายเลยก็วิ่งไรเดอร์ก็วิ่งด้วยความตั้งใจแล้วก็อยากเจอลูกค้าอยากบริการลูกค้าให้ดีตั้งแต่ป้ามาวิ่งไรเดอร์ของโรบินฮูดแล้วเนี่ยทำให้ป้ามีความรู้สึกผูกพันกับน้องๆแล้วก็มีการแบ่งปันให้น้องเขาซื้ออะไรให้เขากินบ้างได้อะไรเงี้ยมันเกิดน้ำใจขึ้นมาคิดถึงใจเขาใจเราทำให้ป้ามีน้องๆรู้จักป้าเยอะขึ้นนอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลอื่นๆให้กับร้านค้าที่มีความคิดสร้างสรรค์และไรเดอร์ที่มีหัวใจรักในงานบริการรวมกว่า165รางวัลโดยโรบินฮูดมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมอบรางวัลเพื่อคนตัวเล็กที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจและส่งมอบกำลังใจให้คนตัวเล็กสามารถเดินหน้าธุรกิจกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งถือเป็นแอปพลิเคชันที่สร้างประโยชน์ในหลากหลายมิตินะครับให้กับร้านค้าให้กับไรเดอร์ให้กับตัวผมเองด้วยครับผมก็เป็นคนตัวเล็กนะครับเมื่อก่อนผมตัวเล็กกว่านี้ตั้งแต่ผมรู้จักกับโรบินฮูดผมก็ตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าช่วยเหลือร้านค้าแล้วก็ช่วยเหลือไรเดอร์ไปนะครับ